สวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องร้านอีลัคที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับแล้วนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน Facebook อีลัคที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทาง LINE อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัคกี้แบร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าล็อกไอดอลอเวนเจอร์นะครับวันนี้จะมาบอกวิธีผ่านบอสนะครับเจ้าแมปอะไรนะวามไฮแลนด์นะครับซึ่งเจ้ามังกรแดงนะครับก็อันนี้หมีก็บอกก่อนนะว่าหมีไม่ได้สายเติมเยอะนะตอนนี้เติมรายเดือนอยู่2แล้วก็มีแพ็คมาใหม่แต่ว่าหมีเติมเองหมีเติมถูกตอนนี้ยอดเติมเกือบ 1,000 นะยอดเติมเกือบจะ 1,000เพราะนั้นมั่นใจเลยครับว่าทุกคนสามารถผ่านได้แน่นอนนะอย่าบางคนบอกว่าเฮ้ยผมผ่านมังกรแดงต้องสู่ระดับไม่จริงครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเซตสกิลแปะนิดนึงแล้วก็เป็นในส่วนอาชีพหลักที่ดาเมจต้องถึงจริงๆถ้าดาเมจไม่ถึงไม่ผ่านแน่นอนแล้วก็ในส่วนตัวซับนะครับตัวแทงก็ต้องพยายามแบบอย่างพาราดินก็ต้องยืนให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องพยายามตัดสกิลบอสด้วยนะครับด้วยสกิลขัดจังหวะหรือสตันนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดถึงตัวละครของหมีก่อนนะครับก็คืออวิสาดนะเป็นตัวหลักนะสกิลที่มีเซตตามนี้เลยเพื่อนๆสามารถวางตามได้นะครับแต่คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเซตตามหมีแล้วไม่ผ่านแปลว่าดาเมจเพื่อนๆไม่ถึงอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะต้องแบบไปทำสกิลมาใหม่นะครับและแน่นอนพวกสกิลในช่วงแรกเนี่ยควรจะอัดเลเวล50ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันได้โบนัส MX Attack ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวมีจะทำอีกคลิปนึงแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันยาวไปนะครับสามารถรีเซ็ตได้แต่เกมนี้รีเซ็ตไม่แพงก็จริงเดี๋ยวค่อยมาบอกอีกคลิปนึงง่ายกว่าสกิลมีลงตามนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายก่อนทำไมมีถึงเปิดด้วยไอวอลเพราะว่าไอวอลเวลาเปิดเนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่มันจะมีกิกี้อยู่3ตัวกิกี้จะตายหมดเลยมันเลยจะทำให้พาราดินในปาร์ตี้เราเนี่ยรับดาเมจน้อยลงก็เลยไม่ตายนะครับเพราะมีก็ไม่ได้เติมเยอะนะต่อไปในส่วนโคบอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบสายเติมน้อยนะทางเดียวเลยที่เราจะยิงมันตายได้ก็ต้องเอาเป็นนาปามบีดหรือไม่ก็โซสไตล์ครับเอาแบบเลเวล50ไปเลยนะยิงดอกหนึ่งประมาณ100,000ยิงดอกหนึ่งประมาณ100,000ไม่งั้นดาเมจไม่ถึงนะครับอันนี้จบเป็นส่วนวิสาทนะต่อไปพาราดินนะครับพาราดินหมีใช้เป็นในส่วนสปิริตเลสนะครับแล้วก็ใช้บอทอเวกแต่บางคนอาจจะเอาสกิลนี้มาก็ได้แต่ว่าหมีบอกเลยว่ายืนไม่ได้ครับต้องเอาเป็นในส่วนบัตรมาขั้นก่อนนะบัตรมาเด้งเรื่องก่อนไม่งั้นตายแน่นอนหมีก็เลยใช้ตรงนี้ครับสกิลแมกนัมเบดเวลาใช้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราติดสถานะจิตวิญญาณต่อสู้มันก็จะทุกๆ1หน่วยจะฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นด้วยโบนัสแอทแทคด้วยนะครับก็คือเด้งเลือดด้วยก็เป็นส่วนช่วยดาเมจด้วยแล้วก็สกิลเอิร์ธแทคเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ครั้งแรกไปมันติดสถานะดุดันเห็นมั้ยครับพอเราทิ้มครั้งต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ติดสตันหนึ่งแล้วก็ลดดีเฟนด้วยลดดีเฟนเป้าหมายด้วยนะมีพลังโจมตีแรงด้วยต่อไปในส่วนอาเชอร์นะครับอาเชอร์มีเซตตามนี้นะคือมีลองหลายแบบแล้วเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ทันแบบนี้เนี่ยคือมันจะต้องสตันในส่วนสกิลของอาร์มแต่มันไม่ทันอ่ะนี่แบบนี้ดีกว่าคือหมีลองแล้วมันไม่ทันจริงๆหมีก็เลยลองมาเซตตรงนี้ดูนะครับคือเริ่มมาเนี่ยเราต้องติดสกิลสตันก่อนเลยใส่บอสถ้าเกิดไม่ติดสตันเนี่ยเพื่อนๆกดนี้ได้เลยไม่รอดแน่นอนต่อไปเป็นในส่วนดับเบิ้ลสตาร์ทนะครับเนื่องจากว่าติดบัฟลมจิตก็เลยทำให้ดับเบิ้ลเพิ่มอีก1ดอกนะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนอาร์มนะครับแล้วก็ค่อยใช้เป็นสกิลแอโร่รีเพลนะครับติดอาร์มจะติดสถานะเครื่องหมายแล้วก็ติดสตาร์ทอีกรอบนึงคือธนูเอามาป่วนแต่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆที่เป็นเล่นตอนนี้เปลี่ยนคลาส2หมดเลย4ตัวน่าจะง่ายๆเลยแต่คงมี2ตัวต่อไปในส่วนอะโฮไลท์นะครับอะโฮไลท์นี่มีเซตสกิลตามนี้เลยครับแต่ว่ามีจะทดลองแบบอื่นแล้วมันไม่รอดจริงๆต้องเล่นแบบนี้ถึงจะรอดนะครับคือไอตัวบังกรเนี่ยมีดูแล้วตัวมันไม่ได้แข็งมากเหมือนพวกโกเลมนะเพราะนั้นเราแค่เน้นทำยังไงก็ได้ให้ปาร์ตี้เราอยู่ได้แค่นี้ครับจบแต่ก็เป็นเพื่อนที่เปลี่ยนเป็นพีทก็ไม่น่าจะมีอะไรยากเนี่ยเปลี่ยนเป็นพีทได้มันจะมีสกิลเนี่ยครับโฮลี่ไลท์ดังทั้งดาเมจแล้วก็ฮิลแรงขึ้นแล้วก็อินคิส FP นี่เด้งรัวๆเลยแล้วก็เป็นในส่วนไคลี่เริ่มมาเปิดด้วยสกิลไคลี่นี่ก็แทบไม่ตายแล้วทั้งปาร์ตี้อ่ะถ้าเป็นกูซาเดอร์ไม่ตายก็เล่นง่ายนะครับประมาณนี้นะกอรีอาแมกนัสแล้วก็แมกนาฟีแคทเนี่ยพวกนี้ช่วยในส่วนในการบวก M Attack กับ Attack ด้วยนะครับทำให้ตีแรงขึ้น
เดี๋ยวเราไปดูในสูตรการเล่นกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาเข้าเป็นวอลบอสเลยครับนี่พาราดินลิซซิ่งครับเห็นไหมสกิลหมู่ของวิสาดกับพาราดินลูกพิกี้จะตายหมดเลยต่อไปก็เป็นในส่วนกัดตัดการตัดสกิลนะครับถ้าเกิดตัดทันก็รอดตัดไม่ทันก็ตายแค่นั้นเองนะนี่เดี๋ยวก้าวพาราดินตายแล้วโอ้โหมันนักเวทโดดอย่าทำเพื่อนเรานะนี่ลูกฉันเป็นคนดีโอ้โหตัวที่ปิดคือนักธนูนะตายกันหมดเลยพาราดินจริงๆเพื่อนๆอาจจะดูเหมือนง่ายใช่ป่ะแต่จริงๆมีลงหลายรอบนะเปลี่ยนประมาณ20กว่ารอบได้กว่าจะแบบสกิลมันเป๊ะประมาณนี้นะครับพวกเราไปดินแดนใหม่กันดีกว่าเย้ก็จบสำหรับแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในส่วนการเซตสกิลตีเจ้าตั๊กกะแตนกับหมีนะอันนี้เดี๋ยวหมีจะบอกต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนมินิบอสอยู่ในแมปนี้นะครับมินิบอสในแมปนี้ก็จะเป็นในส่วนโวคอลเจ้าตั๊กกะแตนพ่อตั๊กกะแตนนะตบนี่โอ้โหมีเห็นในบอร์ดร้องกรีดกราดกันเลยแล้วก็ในส่วนตัวไอ้นั่นอะอะไรนะพี่หมีพี่หมีแต่ไม่ใช่หมีคนที่พูดนะอันนี้หมีรักสงบครับไม่ตีกับใครนะก็จะมีตัวหลักๆที่เก่งมีแค่2ตัวนี้แหละตัวอื่นไม่ตัวอื่นอีกตัวนึงมันบังกรไม่มีปัญหาเนาะเพื่อนๆไม่น่ามีปัญหาแต่คือ3ตัวนี้มีเซตสกิลอันเดียวกันเกือบหมดเลยเดี๋ยวมีขออนุญาตเซตตัวแรกเลยคือการตีวอลโคเจ้าตากะแตนนะครับเซตันล้วนดีกว่าแบ่งไปอัพเด็กหรอครับคือจริงๆแล้วแบ่งก็ดีแต่ว่าในส่วนตอนนี้ควรอัพอินเซต70ขึ้นไปก่อนแล้วก็ไปอัพเด็กครับสกิลที่มีเซตนะที่มีเซตเป็นหลักเลยยิงทุกตัวในมินิบอสในแมปนี้เลยนะเพื่อนๆจะก๊อปไปทำตามก็ได้นะครับนี่มีแค่อย่างง่ายๆดีนี่มีเซตแค่นี้ครับผ่านหมดเลยมินิบอสทุกตัวยิงขี้แตกหมดแต่ว่าถ้าเกิดสมมติในส่วนบางบอสเนี่ยมันจะมีมินิบอสมาใช่ป่ะให้เพื่อนๆเปิดด้วยไอวอลครับนี่เอาไอวอลตั้งแบบนี้สกิล3นี่ถ้าเกิดเป็นในส่วนที่มันมีกีกี้ออกมา3ตัวก่อนอันนี้เราพูดถึงมอนบอสที่อยู่ในมินิบอสนะไม่ได้เป็นมังกรนะครับมีใช้อย่างเงี้ยก็ผ่านหมดแต่ส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่ค่อยมีลูกน้องหรอกมันจะมีตัวเดียวนะครับก็เซตอย่างที่หมีบอกอ่ะจุ๊บจุ๊บแค่นี้ครับแค่นี้แหละต่อไปในส่วนพาราดินนะพาราดินหน้าที่อย่างเดียวคือการชนแล้วตัวเองต้องรอดครับก็เซตตามนี้เลยหมีใช้แค่นี้ละผ่านหมดคงหมีนะคงหมีนะคราวนี้คนอื่นหมีไม่รู้เซตแค่นี้จริงๆผ่านหมดเลยทุกตัวเลยคือเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าทำไมถึงรอดใช่ไหมเพราะว่าโผล่มาเนี่ยเราเปิดด้วยท่าสปิริตเลสเนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูเฮปีตัวเราก่อนเลยเพราะว่าโผล่มาตั๊กกะแตนจะถีบหน้าแรงมากถูกไหมครับเราก็ต้องเด้งเรือสู้เลยแล้วก็เป็นในส่วนบัฟแอคแท็กนะครับต่อไปเราควรจะใส่บัตรอเวกเพราะว่าเด้งเลือดไม่งั้นพาราดินยืนไม่ได้เลยครับอันนี้เราพูดถึงพาราดินไม่สุลต่านนะถ้าสุลต่านก็อีกเรื่องนึงก็ใส่ตามนี้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบยืนไม่ได้จริงๆก็เอาเออร์แชคเกอร์ออกแล้วก็เอามาในส่วนอินดูมาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับจะได้ตายยากหน่อยประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับต่อไปในส่วนอาร์เชอร์นะอาร์เชอร์นี่แทบทุกตัวเลยมีเซตแค่นี้จบเลยทุกตัวเลยที่มีลองนะแต่ว่าจะเป็นในส่วนมังกรเอาอันนี้ขึ้นหน้าแต่คือถ้าเกิดสมมติบอสมันสกิลเร็วก็เอาสกิลโม่มาขัดหน้าแค่นี้ครับจบเลยต่อไปในส่วนอะโคไลนะอะโคไลนี่มีเซตอย่างนี้มากกว่านี่มีเซตอย่างนี้เลยทั้งตากาแตนแต่จะเป็นในส่วนไอ้หมีเนี่ยมันจะถึกครับมันจะชอบฮิวตัวเองอันนี้จบเป็นในส่วนตากาแตนกับบอสตัวอื่นแล้วนะประมาณนี้เลยต่อไปเป็นในส่วนหมีนะครับหมีจะอันนี้ถ้าเป็นหมีเป็นธาตุไฟนะหมีเป็นธาตุไฟหมีจะเซตอย่างนี้หมีจะเอาไอวอลมาครับนี่แล้วก็นี่ไอนี่โคบอลอันนี้เป็นส่วนพี่หมีนะพี่หมีเซตตามนี้เลยส่วนพาราดีนเน้นยืนอย่างเดียวไอในส่วนถ้าเอิร์ธแช็คเกอร์มันจะมีดาเมจด้วยช่วยได้นะครับหมีอันนี้หมีก็เซตอย่างนี้เหมือนเดิมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกมิดหน่อยแต่ว่าถ้าเอาโคนี่หมีเปลี่ยนนะเพราะว่าเราอาจจะต้องเป็นในส่วนการเร่งดาเมจนะครับเพราะว่ามันจะไม่พอนะพี่หมีก็เซตตามนี้เลยครับนี่ของหมีนะ
นี่แค่นี้ครับจบเลยก็เอาไปว่าเอาใจช่วยผู้เล่นสายเติมน้อยแล้วกันนะครับสายฟรีสายเติมน้อยลองดูคลิปที่หมีบอกแล้วก็บอกวิธีการเซตหมดแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับเซตได้แต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเซตตามหมีแล้วมันไม่ผ่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าเพื่อนๆดาเมจไม่ถึงเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ถ้ามันไม่ผ่านจริงก็อย่าไปหัวร้อนตามมือถือบทปิดเกมครับไปเล่นเกมอื่นไม่ต้องไปกดล็อกเกมนะกดปิดเกมเสร็จแล้วเพื่อนๆอาจจะรอสัก 5-6 ชั่วโมงพอเข้ามาเสร็จก็กดกล่องมันก็จะได้ของอัพเลเวลอัพสกิลพอพลังกับค่าโจมตีเราถึงยังไงเพื่อนๆก็ผ่านแน่นอนครับก็ประมาณนี้ครับหรืออีกวิธีนึงก็คืออัดแม่งหมดเลยแค่นั้นเองอัดเยอะก็ไปเร็วแค่นั้นเองนะว้าว712เนี่ยขอให้คนเล่นเกมแรกนาล็อกไอดอลอเวนเจอร์อย่างมีความสุขแล้วกันนะครับส่วนบอสมังกรแดงเนี่ยหมีบอกเลยว่าเพื่อนๆลองเซตซาวสกิลตามหมีคือหมีจะพยายามขัดบอสทุกสกิลเลยถ้าเพื่อนๆสามารถขัดบอสทุกสกิลได้แล้วพาเลตินยืนได้ชนะแน่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลง LE หมู่หมดถ้าเพื่อนๆทำไม่เป๊ะเนี่ยยังไงมันจะไม่ผ่านแน่นอนนะครับขอให้คนเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับเผื่อเพียใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับบอสตัวนี้หรืออะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถามได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ